พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล่นช่วยเหลือคนไทยและให้ความช่วยเหลือต่อสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าได้สั่งให้มีการประสานงานกันนะครับดูแลคนไทยผู้รับผลกระทบติดค้างสูญหายบาดเจ็บอย่างเต็มกำลังนะครับค่ะขณะที่การส่งศพผู้เสียชีวิตกลับมายัางประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลนะคะจาก กระทรวงการต่างประเทศนะคะว่าทางสถานเอกกาชาดทูตได้ประสานกับศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการขอนําศพผู้เสียชีวิตกลับไทยซึ่งหน่วยงานนิติเวศวิทยาของไทยและกัมพูชาจะดําเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ร่วมกันค่ะก่อนอนุญาตที่นําศพกลับมายังประเทศไทยโดยทางสถานเอกรราชูตจะแจ้งให้ทางญาติทราบต่อไปนะคะแล้วก็ในวันนี้สถานเอกรราชูตจะส่งเจ้าหน้าที่กงสุนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่ไปที่ปอยเปตค,ค่ะเพื่อประสานงานในการให้ความช่วย เหลือนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานของไทยและกัมพูชาเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ